ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินก็จะมาทำ daily vlog นะคะวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะแบบทำ vlog อยู่ในห้องนะคะเพราะว่าเราไม่มีแพลนที่จะต้องออกไปข้างนอกแต่ว่าวันนี้อ่ะเราก็เลยแบบให้ดูว่าหนึ่งวันแบบของมินมีทำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะไปให้ดูว่ามินทำอะไรบ้างอ่ะก็จะแต่งหน้าให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าสดมากเลยนะเราก็จะเริ่มกันที่งานผิวนะคะวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะแต่งหน้าให้มันเป็นแบบงานผิวสบายๆเหมาะกับตอนที่อยู่ห้องนะคะเราไม่ต้องการให้ผิวมันแบบอึดอัดมากจนเกินไปนะคะก็เลยได้โอกาสที่จะมาลองพื้นนะคะก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้านี่มีจะใส่อันนี้นะคะอันนี้เป็นเฮดแบนด์ของ Maybelline New York นะคะเหมือนเราจะไปออกกำลังกายแต่เราไม่ได้จะออกกำลังกายกันพวกผมระหว่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็จะอาจจะมีมาโดนหน้าบ้างก็ใส่เฮดแบนด์กันไว้น่ารักมากเลยอะแล้วมันไม่ค่อยรัดหัวด้วยแล้วผ้าก็คือนิ่มมากวันนี้จริงๆอะอยู่ห้องใช่ไหมมินก็น่าจะอันบ็อกของนะคะที่เพิ่งสั่งมามินก็น่าจะทำกับข้าวนะคะอันนี้อาจจะเป็นมุมที่คนยังไม่เคยเห็นเพราะว่าปกติอะมินจะแบบทำกับข้าวกินเองเพราะว่าด้วยความที่สั่งข้างนอกแล้วรสชาติมันไม่ถูกใจแล้วบางทีก็สั่งมาจากในห้างแล้วแบบเบื่อแล้วก็เลยทำกินเองซะเลยก่อนที่จะไปดูพาร์ทตรงนั้นอะมีจะแต่งหน้าให้ดูก่อนนะคะวันนี้เนี่ยของที่เอามาใช้อะถ้าพูดชื่อไปคือยังไงทุกคนก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีจะใช้อันนี้มีจะเอาผลิตภัณฑ์ของ Maybelline Fit Me นะคะมาใช้ก็จะมีทั้งรองพื้นคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งนะคะคนที่ใช้ Fit Me บ่อยๆอะจะสังเกตได้เลยว่าอันนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจนะเขารีแพ็กเกจใหม่สวยมากทุกคนจะเป็นแบบมินิมอลขึ้นนะคะแล้วก็ดูทันสมัยกว่าเดิมด้วยแล้วก็แบบขวดเขาก็มีรีแพ็กเกจด้วยนะคะแบบซองอ่ะเขามีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมีสี120สำหรับผิวขาวชมพู128ผิวขาวเหลืองแล้วก็เบอร์228นะคะจะเป็นสำหรับผิว2สีนะคะจริงๆอันนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วว่าดังในเรื่องติดทนคุมมันได้นานถึง16ชั่วโมงก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากับกิจกรรมที่มีเรื่องมาทำวันนี้อ่ะมันจะทำให้รองพื้นตัวนี้ติดทนจริงไหมสีที่ใช้วันนี้เป็นเบอร์120เลือกมาเพราะว่ามันเข้ากับสีผิวเราที่สุดเนื้อเขาอ่ะพอแตะลงผิวไปแล้วอ่ะก็คือเกลี่ยง่ายมากไม่เป็นคราบเลยตอนนี้งานผิวเราก็ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันมีความแบบเรียบเนียนมากขึ้นนะคะมีความเป็นผิวที่ธรรมชาติแล้วก็แมตต์แถมไม่ติดแมสด้วยนะคะตัวนี้ดีมากก็เดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยการทาคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้นะคะมินจะเลือกไม่ทากันแดดนะคะเพราะว่าในรองพื้นตัวนี้ของเขาอ่ะเขามี SPF อยู่แล้วมี SPF 22นะคะคิดว่าน่าจะเพียงพอกับการที่ใช้ความร้อนในห้องไม่ได้ต้องออกไปเจอแดดนะคะใครที่สนใจรองพื้น Maybelline Fit Me นะคะแบบซองเนี่ยราคาถูกมากทุกคนอยู่ที่49บาทแล้วก็แบบขวดนะคะจะราคาอยู่ที่349บาทค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านทุกสาขาเลยนะต่อมานะคะมินก็จะมาทาคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ที่ใช้วันนี้ก็ยังเป็นของ Fit Me นะคะสีที่มินเลือกมาใช้วันนี้ก็คือเบอร์20นะคะแล้วก็แต้มไปเลยที่ตามีแบบเป็นคนใต้ตาดำเพราะว่าแบบเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยเน้นทาใต้ตาโอ้โหเขาปกปิดอยู่นะดูดิเนื้อบางเบาเหมือนเดิมเลยโอเคทุกคนทาเสร็จละตรงที่มีคอนซีลเลอร์เหลือที่มืออะสามารถเอามาแบบเกลี่ยตรงข้างปากได้นะมันยังจะเหลือตรงรอยที่สีผิวยังไม่สม่ำเสมอกันมากใช่ไหมเราก็เอาคอนซีลเลอร์มาทาได้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนของการทาคอนซีลเลอร์ต่อไปนะคะมินก็จะมาใช้แป้งนะคะเพื่อเซตให้หน้าเราเนี่ยติดทนมากขึ้นนะเนี่ยมินจะลงแป้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นแป้ง Fit Me เหมือนกันนำมาใช้คู่กันอาจจะดีมากทุกคนเพราะว่าจะทำให้หน้าเราคุมมันแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะแป้งนะคะมินใช้เบอร์109นะเบอร์นี้เนี่ยก็จะเหมาะกับผิวขาวอมชมพูนะคะแล้วก็ทาไปเลยมินจะเริ่มกดตรงใต้ตาก่อนนะคะจะบอกว่าแป้งตัวนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาว่าเป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นแต่ว่าก็ยังจะสามารถเซตให้หน้าเราเนี่ยติดทนคุมมันมากยิ่งขึ้นนะคะพอทาไปแล้วอ่ะเขาก็จะทำให้หน้าเราคุมมันยาวนานถึง12ชั่วโมงด้วยเขาสามารถเบลอผิวให้ด้วยนะคะนี่ท้ายดูข้างนึงก็คือผิวมันจะดูผ่องๆขึ้นนะคะแป้งตัวนี้นะคะเขามีทั้งหมด5เฉดสีนะคะ3สีเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นได้เลยนะและทุกสีนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Maybelline ทุกสาขาค่ะนี่นะคะงานผิวบนหน้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนหน้าเนียนมากอ่ะดูดิโอเคเดี๋ยวมีขอไปแต่งหน้าต่อให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ
มาดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะโอเคทุกคนตอนนี้มินก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟินิชลุคเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้มินไม่ได้ปัดไฮไลท์หรือว่าอะไรนะบลัชออนอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นแบบแมตต์นะคะพวกไฮไลท์อะไรเงี้ยคือไม่ได้ปัดเพราะว่าเราจะมาทดสอบผิวกันนะคะวันนี้เนี่ยจะแต่งหน้าเป็นแบบผิวแบบแมตต์นะคะก็แต่งหน้าเบาๆอยู่ห้องเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามินจะทำอะไรบ้างนะไปค่ะให้ดูออฟฟิศวันนี้นะคะออฟฟิศวันนี้ก็คือเสื้ออาดิดาสที่ไปกดมาได้ตอนที่นางกำลังเซลล์อยู่แล้วแบบว่าไซส์เราอะคือเหลืออยู่ตัวเดียวก็ค่อนข้างตื่นเต้นประมาณหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำอาหารให้ดูนะคะเรามาเริ่มกันที่ทำอาหารก่อนเลยไอความร้อนมันจะต้องมาโดนหน้าก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะทำเมนูอะไรเดี๋ยววันนี้ที่จะทำมีจะทำเป็นไก่ผัดพริกแกงแล้วก็ทำเป็นแตงกวาผัดไข่นะคะอันนี้ก็คือของที่เราจะเอามาทำวันนี้นะคะก็คือแตงกวาไม่เคยทำบล็อกอาหารเช็ดจานรองทุกอย่างต้องสะอาด 100% เริ่มจากเปิดเตานะคะใส่น้ำมันก่อนนะคะแล้วก็จะใช้เป็นอันนี้หลายคนก็จะหั่นกระเทียมใส่ลงไปใช่ไหมแต่ว่ามีนะไม่ค่อยถนัดกับการหั่นกระเทียมมีก็เลยใช้เป็นกระเทียมที่เขาแบบเขาเจียวมาแล้วเขาก็เอาไปอบอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้ทำให้มันกรอบขึ้นนะคะทำอาหารเข้าได้นะคะรอเล่นค่ะจะเข้าจริงๆก็ได้นะคะโลกมากเลยอ่ะแล้วก็แกเป็นซอสผัดสำเร็จรูปเราจะทำให้มันแบบเป็นเหมือนที่ผัดให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเราค่อยใส่แตงกวาลงไปก็จะผัดแตงกวานะคะให้เขานิ่มแล้วเราค่อยใส่ไข่ลงไปทีหลังช่วงนี้แบบรักสุขภาพนิดนึงใส่นู่นนี่นั่นก็จะเป็นเช่นซอสเนี่ยจะเป็นแบบลดโซเดียมเดี๋ยวเราไปใส่ไข่กันเดี๋ยวมีจะใส่ไข่ไปทั้งหมด2ฟองนะคะนี่ทุกคนแล้วเราก็คนๆอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะมินก็จะตักใส่ถ้วยเอาจริงไหมตอนทำอยู่ในกล้องอ่ะมันดูน่ากินกว่าวันที่ทำกินเองอ่ะส่วนรสชาติไม่รู้นะตอนนี้เอาหน้าตาอาหารก่อนเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเมนูแตงกวาผัดไข่นะคะมาต่อกันที่เมนูต่อมานะคะวันนี้มินจะทำผัดพริกแกงไก่นะใช้เป็นเนื้ออกไก่ทั้งหมดเลยแต่มินไม่ได้ทำทั้งหมดมินจะใช้ประมาณครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงก็จะเอาไว้ผัดแค่เป็นแบบคลีนนะคะผัดพริกแกงเนี่ยก็คือจะใส่น้ำมันปกติอันนี้ก็คือซองที่มินเอาไว้ใส่พวกพริกแกงสำเร็จรูปนะก็มีแบบเยอะมากทุกคนฉันมีหมดส่วนใหญ่อะจะกินเป็นพวกพริกแกงใต้เพราะว่าทางเราเป็นคนใต้นะคะก็เลยยังอยากกินอาหารที่บ้านอยู่แต่ว่าไม่มีเวลากลับบ้านจ้ะวันนี้จะใช้เป็นเครื่องแกงผัดเผ็ดอันนี้แต่ว่าเมนูวันนี้ขาดไปอย่างนึงเพราะว่าวันนี้ไม่มีผักปกติอะจะต้องแบบมีผักอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกเมนูอย่างพวกผัดเผ็ดอะไรเงี้ยมีใส่เป็นหัวผักยาวเข้าไปแต่ว่าวันนี้มันไม่มีไม่ได้เตรียมไว้ก็เลยทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนนี่ก็คือซองพริกแกงที่เราไปตัดมานะคะเราจะใส่แค่เครื่องแกงอย่างเดียวมันจะไม่อร่อยมันจะไม่เข้มข้นเพราะงั้นมินก็เลยต้องใส่กะปิด้วยนะคะอยากกินอะไรก็ฝึกทำอะไรนั้นคือเหมือนแบบพอออกมาอยู่ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะทำให้ถูกใจเราทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทำเองน้ำปลาขวดเนี้ยรู้ไหมมันใหญ่แบบมันใหญ่มากมันเกิดจากการที่เราอะสั่งมาผิดขนาดมินคิดว่าปกติอะมันจะอยู่ที่ประมาณ700มิลลิลิตรใช่ไหมแต่มีสั่งอันนี้มาประมาณ 1,500 มิลลิลิตรทุกคนอุ้ยวันนี้ทำไปเลย3อย่างเมนูอันสุดท้ายแล้วที่มีจะทำเหลืออกไก่อีกประมาณ400กรัมอันนี้เราจะผัดแบบคลีนๆนะซอสหอยนางรมที่เขาแบบลดโซเดียมอันนี้เขามีข้อจำกัดว่ามันต้องแช่ในตู้เย็นแล้วก็ใช้ให้หมดใน15วันมินก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่เราก็พยายามรีบใช้ดูมีก็จะใช้เป็นพริกไทยนะคะนี้ก็คือมีอกไก่400กรัมนะคะแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวมินจะไปเอาพริกสดมาใส่เพิ่มมินจะใส่พริกสดลงไปด้วยนะคะพอมีกันไก่อ่ะทุกอย่างชีวิตง่ายขึ้นมากเป็นแค่แบบตัดลงไปซีอิ๊วดำนะคะใส่นิดเดียวผมโอเคหน้ายังอยู่ดีมากแล้วแบบไม่มันเลยก็ตอนนี้นะคะมินทำอาหารเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ3อย่างนะเดี๋ยวมินขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์กล่องให้ดูว่าสั่งอะไรมาบ้างนะทุกคนอ
นี้นะคะทุกคนมินก็ทานข้าวเย็นเสร็จแล้วนะคะมินจะมาแกะกล่องพัสดุนะมินสั่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวก็จะเอามาให้ดูกันเดี๋ยวจะให้ดูหน้าก่อนผ่านไปประมาณหลายชั่วโมงอยู่นะมินจะให้ดูว่าหน้าแบบยังแมตอยู่เลยทุกคนคือมันจะเหมือนดูมีความแบบวาวๆนิดนึงในผิวแต่ว่ามันไม่มันนะหน้ายังเป๊ะอยู่เลยทุกคนเดี๋ยวมินแกะของพัสดุก่อนนะที่มินจะใช้อันนี้นะมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบเอาไว้ปิดพวกชื่อเราอะเราต้องใช้มีทั้งหมด2อย่างแต่ทำเหมือนแกะเยอะอะก่อนหน้านี้มันมีเยอะมากเลยแต่มินแกะไปแล้วในนี้ก็คือเครื่องสำอางแกะออกมาแล้วเป็นเครื่องสำอางเกาหลีนะอันนี้เป็นมาสคาร่านะคะของแบรนด์มูดถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวมินจะทำรีวิวให้ดูถ้าอยากดูนะคะอันนี้มินสั่งเป็นเบอร์สีน้ำตาลมายังไม่เคยใช้เหมือนกันเดี๋ยวไปต่อกันที่กล่องที่2กล่องที่2นะคะเป็นซองเสื้อผ้ามินจะแกะแล้วนะอันนี้ก็คือกางเกงที่เขากำลังฮิตอยู่ช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นกางเกงทรงคาโก้ที่ว่าหลายๆคนที่ตามแฟชั่นช่วงนี้น่าจะเคยเห็นมันจะเป็นเกงแบบทรงเอวต่ำแล้วก็มีกระเป๋าข้างๆมินสั่งเป็นสีขาวมานะคะแต่เรารู้สึกว่าการแต่งตัวของเราอะน่าจะแมทกับสีขาวได้เยอะกว่าใส่ชิคๆถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแต่งตัวโทนขาวดำอยู่แล้วตอนนี้เราก็แกะพัสดุเสร็จแล้วนะคะมีทั้งหมดแค่2กล่องทำเหมือนจะเยอะนะตอนแรกจริงๆมินกะจะแบบมาแกะเสื้อผ้าอย่างอื่นให้ดูด้วยพวกเป็นที่พรีออเดอร์ไปแต่ว่าเขายังมาไม่ถึงมินได้สั่งเป็นพวกแบบเสื้อทรง Y2K เสื้อยืดตัวเล็กๆแล้วก็อีกอันนึงเป็นแว่นของแบรนด์ Viewmap ที่เวนดี้เขาใส่อ่ะมินสั่งมาเพื่อที่จะใส่กรองแสงก็เดี๋ยวถ้าของมาถึงแล้วก็อาจจะมาทำฮอลเปิดของอะไรอย่างงี้ให้ดูนะคะวันนี้มินจะมาสรุปผลนะคะว่าวันนี้ที่ใช้รองพื้นฟิตมีเนี่ยเป็นยังไงนี่มินจะให้ดูนะคะอันนี้ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วหน้าก็ยังแมตต์อยู่นะอาจจะมีตรงที่เป็นแบบความมันนิดนึงตรงที่มันมีรูขุมขนนะคะเช่นบริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงที่เป็นแบบโหนกแก้มตรงนี้ก็คือยังแมตต์อยู่นะสำหรับมินถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะหน้ายังเป๊ะมากๆเหมือนเดิมเลยนะแล้วแบบอ่ะมินกดตรงนี้ก็ไม่มีรองพื้นรูดออกมาติดทนมากๆคลิปนี้มาพิสูจน์รองพื้นให้ดูกันนะคะก็ติดทนคุมมันสงครามล้ำลือมากๆเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะวันนี้ไปละบ๊ายบาย